โรคข้อเข่าเสื่อมนะคะจัดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุนะคะเป็นภาวะที่รบกวนชีวิตประจำวันค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการขยับตัวลุกนั่งยืนเดินนะคะรวมไปจนถึงการขึ้นบันไดนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยโรคข้อเข่าเสื่อมนอกจากจะเกิดจากภาวะเสื่อมตามวัยแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะเกิดได้จากการใช้ข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะรวมถึงประวัติการได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าภาวะนี้พบในผู้หญิงได้บ่อยกว่าผู้ชายนะคะแล้วอาการมักจะเป็นมากขึ้นหลังจากอายุ60ปีเป็นต้นไปสำหรับคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมในช่วงแรกเนี่ยอาจจะแค่รู้สึกมีเสียงดังเวลาขยับข้อนะคะคนที่เป็นเยอะขึ้นข้อเข่ามีการอักเสบมากขึ้นก็จะเริ่มมีอาการบวมน้ำนะคะรวมถึงในบางคนอาจจะมีบวมแดงกดเจ็บคืออักเสบชัดเจนเลยคนที่เป็นมากจริงๆเนี่ยอาจจะมีอาการข้อขยับได้ไม่สุดนะคะรวมไปจนถึงข้อติดแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อรีบในขาข้างที่มีอาการเข่าเสื่อมได้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลตัวเองของคนที่เป็นโรคเข่าเสื่อมนะคะควรจะหมั่นบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าให้มีความแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณขาด้านหน้าแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดเข่านะคะวิธีการบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่านี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็เช่นอาจจะใช้วิธีนอนราบนะคะหาหมอนใบเล็กๆรองใต้เข่าทั้งสองข้างตอนที่เริ่มบริหารเนี่ยให้เกรงกล้ามเนื้อเข่าเหยียดเข่าให้ตรงนะคะทีละข้างเกรงค้างไว้นับ1ถึง10นะคะทำสลับข้างกันอยากจะออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นแอโรบิกหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งได้ไหมอันที่จริงแล้วนะคะวิธีการออกกำลังกายของแต่ละบุคคลเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการแล้วก็น้ำหนักของแต่ละคนนะคะแต่ถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ควรจะเลือกวิธีการออกกำลังกายที่ไม่ทำให้เป็นมากขึ้นยกอย่างเช่นถ้าอยากจะปั่นจักรยานนะคะก็อาจจะต้องปรับอานให้ไม่เตี้ยจนเกินไปเพราะว่าถ้าอานเตี้ยเกินไปข้อเข่าเวลาที่ปั่นเนี่ยค่ะก็จะพับเยอะนะคะรวมถึงระดับความชันหรือว่าความฝืดของการปั่นเนี่ยก็ไม่ควรจะมากเกินไปเพราะอาจจะกระตุ้นให้มีข้อเข่าอักเสบมากขึ้นได้สำหรับคนที่อยากเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยสามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องมั่นใจว่าเราน้ำหนักไม่เกินทั้งนี้ถ้าไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราจริงๆเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่านะคะ